สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นัวอยู่ที่กองประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพประจำปี2023ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับมิสแกรนด์สุราษฎร์2022ค่ะไฟนอลกรุงเทพไฟนอลกรุงเทพอวยพรก่อนน้องๆก็คิดว่าคือจริงๆอ่ะมีสาวงามเยอะมากแล้วเราก็แอบส่องแอบเชียร์แล้วก็มีคนที่เรารู้จักด้วยวันนี้ก็สำหรับเราวันนี้ก็เชียร์น้องอีนค่ะเป็นน้องที่แบบสนิทแล้วก็แบบว่ารู้จักกันจริงๆน้องจะลงตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่ว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างน้องเลยไม่ได้ลงปีนี้ก็มาเชียร์น้องอีนแต่ว่าถ้าไม่ว่าจะเป็นใครแล้วก็ยินดีค่ะแล้วก็อยากให้รับตำแหน่งไปแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็สนุกใจจอยปล่อยใจค่ะหลังจากที่ประกวดไปแล้วเปลี่ยนคาแรคเตอร์เลยค่ะเป็นไงคะแฮปปี้ค่ะรู้สึกว่าแบบมันสบายตัวสบายใจแล้วก็สนุกช่วงนี้ก็กำลังอินกับการแบบแต่งแบบนี้บางทีเบื่อๆก็แต่งหญิงบ้างแล้วก็สลับบ้างส่วนวันนี้ก็รู้สึกอยากให้ตัวเองแบบเปลี่ยนลุคเบื่อแล้วแต่งหญิงอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยมาแบบหล่อๆค่ะจะไม่ซ้ำใครในโลกออนไลน์ตอนนี้รักเนี่ยครับอิงฟ้าเนี่ยมาแรงมากเลยสองคนนะคะขอบคุณก่อนค่ะทั้งหลายก็ขอบคุณนะคะแฟนคลับขอบคุณด้อมลูกหมีนะคะที่แบบว่าคอยซัพพอร์ตกันแล้วก็อย่างวันนี้ก็มีแบบไปไลฟ์ขายของมาแล้วก็ด้อมลูกหมีก็ช่วยซัพพอร์ตก็ขอบคุณที่อยู่ข้างๆกันค่ะแล้วก็อยู่เติบโตไปด้วยกันนานๆนะคะถ้าเปลี่ยนผลงานก่อนช่วงนี้ทำอะไรตอนนี้ก็ตอนนี้ไม่หลากหลายมากค่ะแล้วก็มีกับกำลังที่จะมีแบบว่าซีรีส์นิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวรอก่อนนะคะแล้วก็มีไปถ่ายรายการออนทีวีแต่ก็เดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงว่าเป็นรายการอะไรเพราะว่าตอนนี้ต้องอุบไปก่อนค่ะเดี๋ยวรอติดตามนะคะก็สามารถติดตามรักได้ทาง Instagram ค่ะแล้วก็ Facebook นะคะ Instagram ก็จะมีInstagram รักสุรักค่ะ LUXSULAX นะคะแล้วก็ทาง Facebook TikTok ก็พิมพ์ว่ารักสุรักเหมือนชื่อ IG ได้เลยก็จะเจอเลยฝากถึงน้องๆที่ไม่ได้ไปต่อสําหรับวันนี้นิดนึงก็ไม่ได้ไปต่อน้องเสียใจค่ะยังมีอีก70กว่าจังหวัดเลยให้เราไปไฟต่อรักคิดว่าคนเราบางทีมันไม่ได้สำเร็จในทีเดียวมันจะมีแบบอีกหลายครั้งเชื่อว่าวันนึงต้องเป็นวันของเราค่ะอย่าท้อแล้วก็สู้ๆเป็นกำลังใจให้18ทุกประกวดในวัน